ยากิดีกว่าร้อนๆเนาะ Take me to the ruins ร้อนอ่ะ Aquifers and springs Baby ferns uncurling Every living thing Be to me a mother Both hands on the wheel Show me faded color ตกแล้วฝนตกรีบไปนะคะเดี๋ยวเราไปรอรถเมล์กลับไปที่Tamsui Old Street นะ We are together ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองตันซุยแล้วนะคะเป็นเมืองหนึ่งในนิวไทเปนะตรงนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของไทเปเลยคือจะมีคนอะนั่งรถไฟมาเที่ยวชิลๆพักผ่อนกันตรงนี้เยอะมากเมื่อกี้เรานั่ง MRT สายสีแดงมานะคะ 40-45 นาทีก็ถึงแล้วคือเดินทางง่ายมากตรงนี้แตกต่างจากในไทเปมากๆเลยในไทเปจะมีความเป็นเมืองใช่ป่ะแต่ตรงนี้เขาจะมีความเป็นธรรมชาติได้วิวแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิทะเลได้วิวทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เมืองนี้มันมีอะไรเที่ยวบ้างบรรยากาศดีมากนะคะเนี่ยเขาก็จะมีทางให้เราเดินเล่นแบบนี้นะเดินยาวๆไปได้เลยมีชาวไต้หวันมาตกปลากันชิลๆตรงนี้ด้วยเนี่ยเดินไปเดินมาก็คือได้หมวกมา1ใบนะคะเราซื้อร้านข้างหลังนี้คือเขาติดป้ายราคาไว้ว่า390ใช่ป่ะแล้วเราก็เลยต่อ350ปรากฏว่าเขาบอกว่าอันนี้ดิสเคาท์นะลดไปเลยเป็น290ก็ตีว่าได้หมวกใบนี้มาราคา300บาทนะคะแฮปปี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่โบสถ์กันนะเนี่ยก็เดินเข้ามาในตันซุยโอสตรีทนะคะแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะตรงนี้คือคักมากนี่ตรงนี้น่าถ่ายรูปมากทุกคนนี่นะคะเป็นแบบคล้ายๆกับวอลอาร์ตเนอะไม่รู้ว่าเขาแปะมั่วๆแต่สวยดีเลยว่าเดี๋ยวบุ๋ยไปถ่ายรูปตรงนี้เขามีไข่ต้มใบชาด้วยนะอันนี้ค่ะเขาซีใส่เรียบร้อยเลยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้หากินง่ายแล้วในเซเว่นก็มีปุ๋ยเห็นแต่ว่าใครอยากซื้อกลับนะเป็นของฝากได้ก็แปลกดีบ้านเราไม่ค่อยมีแต่ที่นี่หากินได้ง่ายมากของเด็ดเมื่อมาไต้หวันต้องกินนะคะก็คือไต้หวันคัสตาร์ดเค้กนะเนี่ยอันเนี้ยมีหลายร้านมากอันนี้ร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3ติดกันไปเลยนะคะซอยนี้มันชิลมากทุกคนคาเฟ่เยอะมีแบบสวนหย่อมเล็กๆให้คนมานั่งชิลๆนะคะนี่เห็นป้าตรงนั้นก็ร้านกาแฟเยอะมากเรากำลังจะเดินไปที่โบสถ์เขาบอกว่าให้เข้าซอยนั้นซอยที่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นอะยอดโบสถ์แล้วนะคะนี่นะคะตัวโบสถ์ของเขาเราไม่ได้เข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันด้านนอกนี่แหละด้านในเขาน่าจะมีแบบประกอบพิธีอยู่นะปุยเห็นคนเดินเข้าไปเยอะมากเลยอะ A few moments later นี่เรานั่งรถมาลงตรงนี้นะคะเป็นท่าเทียบเรือตรงเนี้ยคือจุดที่คนมาดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าแบบมาดูทะเลสวยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นสะพานด้านหลังไหมคะน่ะสวยมากเดี๋ยววิวกำลังจะขึ้นสะพานตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปสะพานสีขาวอันนู้นเนาะรอบด้านเขามีเรือจอดอะเป็นทั้งเรือประมงเรือท่องเที่ยวนะคะเยอะมากตรงนี้เหมาะกับการมาเดินชิลๆหรือว่ามาถ่ายรูปได้นะสวยดีนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้ามฝั่งไปที่สะพานสีขาวอันนี้กันจ้านี่เลยว้าวขึ้นมาด้านบนสะพานบรรยากาศดีมากฝนจะตกนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝนจะถึงก่อนหรือว่าเราจะถึงสะพานก่อนนะจ๊ะไปจ้า ฝ นะคะเดี๋ยวเราไปรอรถเมย์กลับไปที่ตันสุยโอสตรีทนะหุยอยู่ดีก็ตกแบบไม่มีปีไม่มีคุยเหนื่อยตอนนี้คือเหนื่อยมากโอเคตอนนี้มาถึงที่ป้ายรถเมล์แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอรถ R26 ซึ่งเป็นสายเดิมที่นี่น่าจะมีสายเดียวแหละที่มาถึงตัว Fisherman ที่เป็นสะพานอันนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวนั่งกลับไปที่ตรงโอสตรีทที่มีของกินเยอะๆเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่านะตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหิวมากแล้ววันนี้นะคะก็มีรองท้องแค่เบอร์เกอร์อันเดียวเมื่อเช้าเราลงรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่โอสตรีทกันหิวแล้วหิวแล้วได้เวลากินกันแล้วนะคะนี่นะคะคนที่นี่เขาเลเวอร์การปั่นจักรยานมากเขาจะมีแบบจักรยานให้เช่าอ่ะนี่เยอะมากเห็นปะจอดอยู่คันสีส้มๆแบบนี้นะเดินไปตามตรงไหนก็จะมีแบบคนปั่นจักรยานน่ารักน่ารักชิวๆแบบนี้อยากทำได้บ้างแต่ทำไม่ได้นะคะได้อยู่นะเนี่ยนั่งตรงนี้ได้อยู่นะเฮ้ยหิวไปกินข้าวก่อนนี่เราอยู่ในตลาดของกินแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปเหนื่อยเราก็ต้องมาหาอะไรรองท้องกันหน่อยนะจ๊ะขนมอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะนี่นะคะสั่งมาลอง1 ชิ้นมันจะมีไส้หวานกับไส้ถั่วแดงอ่ะร้อนๆเนาะวันตีนี่นะคะขอกินก่อนแบบร้อนๆยืนกินหน้าร้านนี้แหละร้อนมากร้อยร้อยมาร้านนี้ดูน่าสนใจอ่ะคนเยอะเห็นป่ะคนต่อแถวเพียบเลยเฮ้ยติดกันนะมันมีวัดด้วยนี่นะคะไม่รู้วัดอะไรแต่ว่าใหญ่พอสมควรเลยนะอยู่ติดถนนเหมือนยาคูบ้านเราอ่ะแค่แบบเอามาปั่นอ่ะแค่นั้นเลย70 ดอลลาร์ไต้หวันก็ราคาประมาณ80 บาทแรงนะอันนี้แรงนะแรงอยู่แรงอยู่เดินมาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านแบบข้าวโพดหวานนะคะนี่เขาเอาไปทอดอ่ะแปลกมากคือเอาไปทอดก่อนแล้วก็จะมีแบบให้เราเลือกว่าจะใส่อะไรนะอันนี้ปุ๋ยเลือกเป็นแบบกาลิกนะคะหอมขอชิมนะอร่อยข้าวโพดทอดอร่อยมากเลยมันมีรสชาติมากออกมาด้วยของกินเต็มมือนะจ๊ะอันนี้ได้มาใหม่เมื่อกี้ไปด้อมๆมองๆแล้วก็ได้มาอันนึงอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงร้อนๆเลยอ่ะติดถุงแล้วนึ่งชิมก่อนนะเอาไม่ทันกินเลยถั่วแดงจืดนะนึกว่ามันจะหวานแต่มันจืดแล้วก็มีข้าวโพดอีก1ของกินเยอะมากตอนนี้โอเคทุกคนได้เวลามาปิดคลิปของการมาเที่ยวตันสุยนะคะปุยขอสรุปสั้นๆนะ เมืองตันสุยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ใกล้ไทเปมากๆนั่งรถมาประมาณ45นาทีนะคะก็ถึงแล้วเป็นเมืองแบบชายทะเลนะที่นี่มีทั้งของกินเยอะมีชายทะเลให้ดูแล้วก็มีตรงสะพานนะให้เราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สามารถมาใช้เวลาอยู่ทั้งวันได้นะคะแบบมีอะไรทำมาแล้วไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็จะได้อีกฟิลนึงที่ในไทเปเราไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวไทเปแล้วมีเวลานะพากันมาเดินเล่นที่ตันสุยดูนะคะปุ๋ยว่าน่าสนใจมากส่วนตัวนะชอบเมืองนี้มากและถ้ามาไทเปครั้งหน้าปุ๋ยจะกลับมาอีก